เวลา 17:19 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวลานตากพืชผลทางการเกษตรตำบลหนองฝ้ายอำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนางทิวาชีวินไกรสอนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรีพลโทสุขสันต์หนองบัวล่างแม่ทัพภาคที่1และพลตำรวจโทธนายุทธวุฒิจรัสธรรมรงค์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเวลา 17:36 เสด็จพระราชดำเนินถึงโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านปากชัดหนองบัวบ้านปากชัดหนองบัวตำบลหนองฝ้ายอำเภอเหล่าขวัญโดยมีข้าราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆและประชาชนในพื้นที่อำเภอเหล่าขวัญและพื้นที่ใกล้เคียงไปรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมากในการนี้ทรงจุดธูปเทียนครุ่นนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลและทรงฟังการกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งเกิดจากปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศส่งผลให้ราษฎรขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยดำเนินโครงการดังกล่าวเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงทรงรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดทั่วประเทศไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่16เมษายน2564ในการนี้ทรงกดปุ่มเปิดโครงการเพื่อส่งสัญญาณให้น้ำบาดาลจากบ่อจำนวน8บ่อไหลลงสู่ถัง4ถังความจุรวม 10,000 ลิตรเต็มภายในเวลา1นาที25วินาทีซึ่งที่นี่ถือเป็นโครงการต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่แห้งแล้งโดยใช้น้ำบาดาลเป็นหลักโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้พิจารณาพื้นที่เป้าหมายที่เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งและไม่มีศักยภาพในการเจาะบ่อน้ำบาดาลจำเป็นต้องเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่และก่อสร้างระบบประปาบาดาลและส่งน้ำไปช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่15โครงการ11จังหวัดประกอบด้วยเชียงใหม่ลำพูนขอนแก่นกาฬสินธุ์นครพนมศรีสะเกษฉะเชิงเทรากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีและพัทลุงโดยแหล่งน้ำบาดาลของที่นี่พบว่าเป็นน้ำแร่ธรรมชาติที่มีอายุกว่า 7,530 ปีสะอาดไม่พบจุลินทรีย์และสารปนเปื้อนมีคุณภาพเหมาะสมที่จะบริโภคได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริอาทิวิดิทัศน์น้ำบาดาลน้ำเพื่อชีวิตแห่งอนาคตนั่ง 13,000 คนปริมาณน้ำรวม 11.1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีประหยัดรายจ่ายได้กว่า500ล้านบาทต่อปีคาดว่าทั้ง15โครงการจะแล้วเสร็จในช่วงก่อนฤดูแล้งปีนี้นิทรรศการวัตจักรอุทกวิทยาประเทศไทยนำเสนอการหมุนเวียนของน้ำบนโลกตามธรรมชาติมีกระบวนการต่างๆได้แก่การเกิดน้ำจากฟ้าการซึมของน้ำลงดินการระเหยและการคายน้ำของพืชและการเกิดน้ำท่ารวมถึงการกักเก็บของน้ำบาดาลกระบวนการเหล่านี้ประกอบกันเป็นวัฏจักรของอุทกวิทยามีเทศกาลโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ15แห่งโดยพื้นที่โครงการต้นแบบอำเภอเหล่าขวัญประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมานานหลาย10ปีประชาชนตำบลหนองฝ้ายต้องจ้างรถบรรทุกน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคเสียค่าใช้จ่ายครัวเรือนละ 2,000 บาทหรือกว่า5ล้านบาทต่อหมู่บ้านโดยได้ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลจำนวน8บ่อความลึกเฉลี่ย200เมตรทั้งเก็บน้ำความจุ 2,000 ลูกบาศก์เมตรจำนวน2ถังและหอถังเหล็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดันความจุ300ลูกบาศก์เมตรจำนวน2ถังพร้อมระบบกระจายน้ำระยะทาง 5.4 กิโลเมตรปัจจุบันดำเนินโครงการแล้วเสร็จและส่งมอบไปท้องถิ่นและจังหวัดบริหารจัดการระบบนิทรรศการโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นำเสนอการพัฒนาระบบน้ำบาดาลขนาดใหญ่การดำเนินโครงการมีการสำรวจพื้นที่การวิเคราะห์คุณภาพน้ำและตรวจหาอายุน้ำบาดาลและนิทรรศการแบบจำลองทางกายภาพของชั้นน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่โครงการประกอบด้วย4ชั้นโดยปกติชาวบ้านจะเจาะใช้น้ำบาดาลในชั้นที่1ความลึกไม่เกิน50เมตรซึ่งทางโครงการไม่ใช้น้ำในชั้นที่1เพื่อเป็นการไม่แยกน้ำจากบ่อเดิมของชาวบ้านและงานอนุรักษ์และฟื้นฟูน้ำบาดาลนำเสนอการควบคุมการทรุดตัวของแผ่นดินในเขตวิกฤตการน้ำบาดาลที่รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อควบคุมกำกับและดูแลการใช้น้ำบาดาลส่งผลให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินลดลงมีอัตราการทรุดตัวปีละน้อยกว่า1เซนติเมตรอีกทั้งมีโครงการเติมน้ำใต้ดินเพื่อฟื้นฟูระดับน้ำและปริมาณน้ำใต้ดินที่ช่วยให้ระดับน้ำบาดาลคืนสู่สมดุลและยั่งยืนต่อไปจากนั้นทอดระเนตรแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแปลงเกษตรสาธิตโดยใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำหลักในการเพาะปลูกพื้นที่รวม60ไร่แบ่งปลูกพืชต่างๆเช่นดอกดาวเรือง10ไร่มันสำปะหลัง18ไร่หญ้าเนเปีย13ไร่เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับราษฎรนำไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเองคาดว่าจะสร้างรายได้ให้ราษฎรปีละประมาณ 64,000 บาทต่อไร่พร้อมกันนี้ทอดพระเนตรกระบือพระราชทานในโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับมอบกระบือพระราชทานจำนวน2ตัวได้แก่สิริและมงคลเป็นกระบือเพศเมียเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2564เพื่อนำไปมอบให้แก่กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์กระบือไทยซึ่งต่อมาได้รับมอบกระบือพระราชทานเพิ่มอีก11ตัวจากนั้นทอดพระเนตรอาคารบ้านน้ำดื่มซึ่งผลิตน้ำดื่มจากน้ำบาดาลให้บริการประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเมื่อปี2562กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้แนวคิดจุดบริการน้ำดื่มฟรีมาจากตู้บริการน้ำดื่มฟรีที่ตลาดโบโรสหราชอาณาจักรจะสร้างจุดบริการบ้านน้ำดื่มแห่งแรกที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลในปัจจุบันมีจุดบริการน้ำดื่มฟรีกระจายอยู่ทั่วประเทศในพื้นที่โครงการนี้ยังเป็นจุดบริการบ้านน้ำดื่มที่มีการค้นพบน้ำบาดาลอายุ 7,530 ปีมีคุณสมบัติเป็นน้ำแร่ธรรมชาติสะอาดไม่พบจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคและไม่พบสารปนเปื้อนบริโภคได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานน้ำบาดาลเพื่อการบริโภคและมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคโดยองค์การอนามัยโลกก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการดำเนินโครงการในพื้นที่นี้สามารถแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่ราษฎรซึ่งเดือดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นเวลานานและเป็น1ใน5อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีได้แก่อำเภอเลาขวัญห้วยกระเจาบ่อพลอยหนองปลือและพนมทวนที่ได้ชื่อว่าเป็นอีสานภาคกลางเนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานราษฎรในพื้นที่ต้องซื้อน้ำอุปโภคบริโภคเมื่อการดำเนินโครงการแล้วเสร็จครอบคลุมพื้นที่กว่า 300,000 ไร่ในอำเภอเลาขวัญจะได้ปริมาณน้ำรวม 2.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีราษฎรได้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 11,600 ครัวเรือนรวม 58,000 คนเวลา 18:39 นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวลานตากพืชผลทางการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพแล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวพระลานพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานคร